จะเป็นต่อไปจะเป็นเซสชั่นการถามคำถามจากผู้ฟังนะคะท่านไหนมีคำถามที่จะถามด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะคะขอให้ใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ตามทางเดินในจุดต่างๆได้เลยนะคะเดินมาที่ไมโครโฟนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกยังไงยกมือนะคะเราจะมีไมค์ลอยให้นะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะเชิญได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะคะดร.นิศราและดร.ธนิตยินดีตอบคำถามค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมวรวิทย์อิงกองครับอยากถามให้เลือกอย่างนึงถ้าจะให้ทำชั่วกับทำเลวจะให้เลือกสิ่งไหนครับถ้าจะให้ทำชั่วกับทำเลวอะคะครับไม่ใช่ผู้ผิดทำชั่วกับทำเลวทำชั่วกับทำผิดครับทำอะไรนะทำชั่วกับทำผิดทำชั่วกับทำผิดถ้าจะให้ไม่ทำสองอย่างไม่ได้หรอคะถ้าจะเลือกให้เลือกอย่างไหนฮะทำผิดแต่ไม่ชั่วได้ไหมคะได้ค่ะถ้าทำผิดเช่นทอร์ราดคนนี้นี่มันมาถึงบ้านแล้วเราจะต้องละเมิดโดยการเป่านกหวีดโอเคได้จัดไปค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะคะมีท่านไหนที่ต้องการถามคำถามอีกไหมคะน้องๆเด็กๆก็ได้นะคะต้องการคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากด็อกเตอร์บ้างหรือว่าอยากจะมีโอกาสดีๆแบบทั้งสองท่านนะคะลองคิดคำถามที่เราอยากรู้อยู่ในคิดอยู่ในใจวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะได้คุยกับตัวจริงทั้งสองท่านเลยนะคะลองมีคำถามก็เดินมาที่ไมค์ได้เขียนมาก็ได้นะครับใครอาจจะไม่อยากถามเขียนมาก็ได้ค่ะถ้าไม่กล้าที่จะไปที่ไมค์นะคะเขียนแล้วก็ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเซกชันปกติของคนไทยนะคะเวลาคำถามปุ๊บเราจะเงียบ จริงครับเชิญเลยค่ะฮัลโหลครับก็ทุกครั้งที่พี่ต่ายครับขออนุญาตเรียกพี่ต่ายแล้วกันนะครับค่ะครับผมเรียกน้องก็ได้ค่ะพี่ยินดีครับทุกครั้งที่มีการตัดสินใจไม่ว่าพี่ต่ายจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามอะครับในใจของพี่ต่ายณตอนนั้นนะครับมีอะไรอยู่ในใจของพี่ต่ายบ้างครับตอนที่มีการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ครับทุกครั้งที่มีการตัดสินใจไม่ว่าเรื่องอะไรอันแรกคือมีตัวเราเพราะถ้าตัวเราไม่สุขไม่ต้องคิดว่าอะไรแต่มันจะแยกต่อไปนะคะมีตัวเราปุ๊บเราคิดว่ายังไงเราสมมุติเป็นเรื่องอันหนึ่งว่าตัดสินใจในการจะเรียนหนังสือก็ต้องมีตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรเราสุขหรือไม่สุขเราจะทำได้ไม่ได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือคนรอบข้างส่วนใหญ่พี่จะมีแฟกเตอร์ครอบครัวเสมอเช่นนะคะพี่ต่ายจะตัดสินใจไปประชุมโอเคอยากไปประชุมวันนี้แต่เผอิญตรงกับวันเกิดสามีเราต้องคิดกันว่าเอ๊ะสามีจะเป็นยังไงสามีอ่ะไปเลยจบใช่ไหมคะเราต้องดูว่าอันนั้นเนี่ยการตัดสินใจนั้นจะไปกระทบกระเทือนกับใครอีกนะคะถ้ามันไปกระทบกระเทือนกับใครอีกเราจะต้องเมคชัวร์ว่ามันไม่ส่งผลเสียคนอื่นเพราะฉะนั้นอันแรกต้องเป็นตัวก่อนนะคะอันนี้คือคำถามพี่ตอบคำถามน้องไหมคะใช่ไหมครับครับงั้นขอถามต่อนะครับถ้าสมมติว่าเราถามต่อหรือถามตายแซวเล่นนะเธออึ้งไปเลยมุกนี้อึ้งไปเลยมุกเสี่ยวใช่ไหมไปต่อไม่ถูกเลยครับโอเคถ้าสมมติได้ตัดสินใจเรื่องนึงไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองทุกแฟกเตอร์ที่พี่ต่ายพูดไปเมื่อกี้เรียบร้อยแต่บังเอิญว่าผิดพลาดสิ่งแรกที่พี่ต่ายกำลังจะมองต่อครับมันคืออะไรครับถ้าสมมติว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาดเรียบร้อยแล้วการตัดสินใจผิดพลาดโอ้โหชีวิตพี่นี่ตัดสินใจผิดพลาดเยอะมากนะฮะอันแรกแน่นอนละเสียใจมันไม่ต้องมองอะไรอะตอนนั้นจะเสียใจก่อนเป็นเรื่องปกตินะคะคนเราไม่มีที่อยู่ในชีวิตเราไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดอะไรเลยผิดพลาดเนี่ยจะเสียใจก่อนแล้วสุดท้ายต้องตั้งสติมาปัญญาเกิดจริงๆค่ะทุกเรื่องสติมาเอาเรื่องที่น้องๆสาวๆเข้าถึงกันง่ายเคยตัดสินใจผิดพลาดในการคบแฟนคนหนึ่งแล้วมันไม่ดีพอไหมฮะมันเกิดขึ้นได้เสียใจไหมเสียใจ
แต่สติมาเร็วเมื่อไหร่จะตั้งหลักเร็วเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะบอกว่าขอให้มีสติเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากข้างนอกมีสติไว้ก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ได้ไปบรรยายคู่กับน้องน้องทันใครรู้จักน้องทันบ้างไหมคะน้องที่ไปที่สิงคโปร์แล้วหล่นลงไปในรถไฟตัดขาน้องตอนนั้นอายุ14น้องน่ารักมากน้องอายุ14แล้วมาที่บรรยายเนี่ยเข็นรถเข็นนั่งรถมาถามคุณพ่อเขาบอกว่าคุณพ่อเขาอยู่เมืองไทยนะคะเขาอยู่เป็นคนจังหวัดตรังส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์แล้วลูกพลาดตกลงไปในรถไฟตัดขาขาดทั้งสองข้างถามว่าคุณพ่อคะคุณพ่อใช้เวลานานไหมกว่าจะทำใจได้เพราะลูกนะเป็นหัวใจของพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างสวยงดงาม14 ปีสุดท้ายไปขาขาดทั้งสองข้างพ่อเขาบอกว่าใช้เวลา15 นาทีบอกโอ้โหคุณพ่อทำยังไงคุณพ่อเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาแล้วเราต้องตั้งสติ15 นาทีนั้นพ่อตั้งสติว่าจะบอกแม่เขายังไงอันนี้สำคัญมากนะคะผู้ที่มีครอบครัวแล้วมันสำคัญมากเลยถ้าไม่มีสติทั้งพ่อและแม่โวยวายนู่นนี่เกิดร้องไห้ไปโวยวายไปขาลูกติดไหมไม่ติดแต่ถ้ามีสติปุ๊บโอเคจะบอกแม่เขายังไงไม่ให้แม่เขาช็อกไปแม่เขาเสียใจแล้วจะทำยังไงว่าต่อไปนี้ลูกแค่อายุ14หลังจากนี้ปุ๊บลูกจะไม่มีขา1พ่อบอกเลยต้องหาเงินมารักษาลูกนี่คือสติมาปัญญาเกิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่เอามาเป็นบทเรียนนะคะไม่ใช่โอ๊ยผิดพลาดเรื่องเดิมไปอย่างนั้นแหละผู้ชายมันห่วยก็เอาแต่ห่วยอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตอย่าไปลงโทษตัวเองเกินไปไม่มีใครที่เดินมาแล้วคนที่ไม่เคยทำผิดแปลว่าไม่เคยทำอะไรเลยนะคะสุดท้ายนะครับค่ะครับจากที่พี่ต่ายตอบมาเมื่อกี้ครับถ้าสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งซึ่งพี่ต่ายได้เล่าไปนะตอนที่พูดถึงเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่สแตนฟอร์ดใช่ไหมครับและตอนนั้นเหมือนกับพี่ต่ายโดนอาจารย์แต่ละท่านแย่งตัวครับผมอยากได้ยินเรื่องประสบการณ์นะตอนนั้นนะครับว่าเมื่อมีอาจารย์หลายท่านมาแย่งตัวพี่ต่ายไปทำงานวิจัยนู่นนี่นั่นพี่ต่ายมีเรียกว่าอะไรครับที่เป็นตัวที่ทำให้พี่ต่ายเลือกที่จะทำงานวิจัยนี้ต่อเพื่อที่จะจบปริญญาเอกคือเลือกทำไมพี่เลือกอาจารย์คนนี้ใช่ไหมคะอะไรเป็นที่ตัดสินใจใช่ไหมคะอันแรกการตัดสินใจเลือกอาจารย์ในระดับปริญญาเอกเนี่ยสำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่บอกว่าประสบการณ์ต่อไปในชีวิตของเราคืออะไรพี่ต่ายเลือกอันแรกคือพี่ต่ายต้องรู้สึกว่าเขาเป็นโรโมเดลของเราที่ดีพี่ต่ายเลือกตอนนั้นพี่ต่ายเลือกพี่ต่ายโหกล้ามากต้องบอกกล้ามากเพราะพี่ต่ายเลือกอาจารย์ที่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยยังไม่เคยมีนักศึกษาเลยเพิ่งเริ่มมาทำงานเลยที่สแตนฟอร์ดพี่เป็นเด็กคนแรกเขามีเด็กคนแรก4คนเป็นรุ่นเดียวกัน4คนเข้าไปบอกว่าทำไมเลือกคนนี้ทั้งที่เรคคอร์ดไม่ได้จริงๆไม่มีเรคคอร์ดที่ยาวเท่ากับอาจารย์คนอื่นที่สแตนฟอร์ดเลยแต่คนนี้เนี่ย1พี่คิดว่าพี่จะได้ตั้งแลบกับเขานั่นหมายความว่าเวลาเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้ประสบการณ์นั้นเนี่ยมาประยุกต์ได้ที่เมืองไทยเพราะเรารู้ว่าเมืองไทยคงไม่ได้พร้อมอะไรทุกอย่างไม่ใช่ว่ามีแลบแล้วเราเดินเข้าไปเลยเราคิดว่ามาเมืองไทยปุ๊บเราคงจะต้องบุกเบิกอะไรบ้างเทคโนโลยีที่เราเรียนมานี่ก็ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราได้รับประสบการณ์นั้นเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะสองเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้เบี่ยงเบนทางเพศหรืออะไรนะคะไม่ใช่แต่การที่เป็นผู้หญิงแล้วเก่งแล้วเป็นอาจารย์คนพี่มีความรู้สึกพี่สามารถจะเรียนรู้แบบ direct ประสบการณ์ตรงได้เลยมันจะมีความรู้สึกว่าเราพี่ต้องบอกว่าพี่ขอบคุณอาจารย์คนนี้แม้กระทั่งคนนี้เขาลาออกแล้วนะคะว่าถ้าไม่ได้อาจารย์ท่านนี้คือ professor Camille Kale เกิดที่นู่นแต่เป็นคนคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนไต้หวันแต่เขาเกิดที่อเมริกาเรียนอเมริกามาตลอดถ้าไม่ได้อาจารย์คนนี้พี่จะดูแลน้องได้ไม่ดีเท่าอาจารย์คนนี้อาจารย์คนอื่นนี่ยอดเยี่ยมแต่โหดกับเด็กมากไอเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งเนาะไม่คิดว่ามันมีปัญหาแต่ว่าการที่ drive คนด้วย
ผลงานอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูว่าเขาสุขเขาทุกข์หรือเขามี experience ที่ดีในการเรียนปริญญาเอกหรือเปล่าเนี่ยพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดเพราะมีความรู้สึกว่าการเรียนมันก็ยากอยู่แล้วนะคะสิ่งที่อยากได้คืออยาก associate อยากจะให้คนที่ผ่านประสบการณ์เรียนปริญญาโทเอกเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆนะว่าเรียนแล้วสนุกเรียนแล้วได้ทำอะไรสร้างสรรค์เหมือนเวลาพี่พยายามนะคะจะไม่สำเร็จก็แล้วแต่พยายามมาโดยตลอดที่พี่ไม่หลับหงละพี่พยายามสร้างวัฒนธรรมให้มันมีความสุขอยู่ในการทำวิจัยอยู่ด้วยเพราะการทำวิจัยมันไม่ใช่3เดือนเสร็จปุ๊บแล้วจบไม่บางที30ปีแต่ถ้าน้องเนี่ยไม่สุขเลย30ปีมันคือทุกข์มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เลือกอาจารย์คนนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่น่าจะได้เรียนรู้กับความที่เขาเป็นคนดีกับการที่เขาเป็นคนที่ดูแลจิตใจนักศึกษานะคะดูจากภายนอกตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกเขาไม่เคยเป็นอาจารย์แต่ดูจากตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากครับยินดีค่ะค่ะครับขออนุญาตถามอาจารย์คำถามเบาๆนะครับคืออยากทราบถึงรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับอาจารย์อย่างถ้าอาจารย์มีเวลาว่างอาจารย์มักใช้เวลานั้นน่ะทำอะไรและเพราะอะไรครับคืออยากรู้ว่าคนเก่งเนี่ยเขา manage เวลายังไงครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์คนนี้อาจารย์พี่ตายเหรอคะถามพี่ตายไม่อยากเป็นอาจารย์ไม่ใช่พอผมเรียกพี่ต่ายแล้วมันดูแบบอ่อนวัยไงพอเรียกอาจารย์แล้วพี่ก็ดูแก่นะไม่ใช่คือจริงๆพี่ต่ายเป็นคนที่อันนี้เป็นคำถามที่ดีสุดยอดเลยพี่ต่ายเคยบรรยายให้น้องๆนักเรียนทุนที่จบกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาทำงานกับกระทรวงวิทย์ฟังแล้วหนึ่งในหัวข้อที่พี่พูดถึงก็คือ time management ก็คือการจัดบริหารเวลานะคะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการจัดบริหารเวลามากเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตพี่ต่ายเนี่ยทุกคนรู้มากว่าต้องการ8ชั่วโมงสำหรับการหลับนอนนะคะ อย่ากวนฉันไม่งั้นเราจะอารมณ์ไม่ดีนะคะคือนั่นแปลว่าไงเหลือเวลาอยู่อีกแค่16ชั่วโมงพี่บวกลบเลขถูกใช่ไหม16ชั่วโมงเท่านั้นที่จะทำงานและเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทำงานและเล่นแปลว่ามีต้องทำงานแบบมีประสิทธิภาพแต่เมื่อกี้น้องถามบอกว่าแล้วเวลาที่เหลือจากทำงานเนี่ยทำยังไงพี่ต่ายมีฮ็อบบี้หลายอย่างพี่ต่ายอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสืออ่านเล่นนะคะไม่ได้อ่านหนังสือวิชาการนะคะหนังสือวิชาการไม่จับอ่านเล่นนะคะอ่านเล่นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราไม่เป็นเนิร์ดอ่ะคือเราอ่านเรื่องชาวบ้านเขาแบบก็สนุกดีนะคะแล้วการอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราเขียนเก่งแล้วเขียนเนี่ยมันช่วยในทุกอย่างช่วยในการสื่อสารนะคะไม่ว่าเราจะไปบรรยายอะไรเราก็มีเก็ดไปบอกคนอื่นเขาบ้างให้ความรู้คนอื่นเขาไม่ว่าแม้กระทั่งเราอ่านปุ๊บอ่านเป็นหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่เรารู้ว่าการสื่อสารอย่างนี้นะมันมีโฟลว์อย่างนี้นะมันมาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ไต่ทำประจำจะมีหนังสือกองไว้อ่านไม่อ่านไม่รู้อ่ะแต่มันโหมันขวางขนาดนั้นก็ต้องหยิบมาอ่านบ้างนะคะก็แล้วที่สำคัญคืออันที่อยากจะฝากน้องๆไว้คือพี่ต่ายจะต้องหาเวลาอยู่กับครอบครัวทั้งครอบครัวใหม่และครอบครัวไม่ใช่พี่ต่ายแต่งงานสองครั้งนะคะหมายถึงว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่พี่ต่ายแต่งงานด้วยครอบครัวที่พี่ต่ายแต่งงานด้วยไม่ใช่หมายถึงแค่สามีหมายรวมไปถึงคุณแม่และพี่สาวและทุกอย่างของครอบครัวเขาเพราะการที่เราแต่งงานไปเราก็เป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่พี่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลทั้งสองครอบครัวนะคะเราบางครั้งแค่โทรศัพท์น้องๆอาจจะเรียนต่างจังหวัดหมายถึงว่าเรียนในกรุงเทพแต่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดแค่โทรศัพท์หาคุณแม่บ้างเนี่ยโหสุดยอดของความชื่นใจตายแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่กับสามีเนี่ยบอกเลยว่าโทรหาคุณแม่ทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างก็จะวิ่งไปหากันแต่บอกว่าความสุขที่โอ้โหรางวัลเต็มไปหมดนู่นนี่ไปหมดเนี่ยมันไม่ได้สุขเท่ากับพ่อแม่เรามีความสุขพ่อแม่เรามีความสุขได้เนี่ยก็ต่อมาลูกของพ่อแม่มีชีวิตที่ดีและลูกยังคิดถึงพ่อแม่นะคะเชียงมงเชียงเม้งเนี่ยก็อย่าเบี้ยวนะไปกันบ้างนะคะเพิ่งไปครับดำเลยครับดำเวลาใช่ไหมเพิ่งไปเมื่อวันอาทิตย์หลังดำเลยหลังดำ
โอเคครับค่ะมีคำถามอีกนะคะเป็นน้องๆเขียนมานะคะเขียนว่าถามทั้งพี่นิกและพี่ต่ายเลยนะคะขอให้แนะนำเรื่องการเตรียมเรียนภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้น้องเพิ่งจบม.6 ค่ะอยากให้แนะนำเรื่องการเตรียมเรียนเตรียมตัวสำหรับเรียนภาษาอังกฤษค่ะครับก็ขออนุญาตตอบก่อนนะครับคือจริงๆต้องตอบทั้งสองคนเพราะว่าประสบการณ์เราจะไม่เหมือนกันนะครับก็ส่วนของผมเองเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องดูเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษนั้นนะฮะไปใช้อะไรคือต้องบอกงี้ว่าทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้คือมันเป็นคำพูดเนี้ยมาตั้งแต่ตอนผมยังเป็นเด็กอยู่แล้วแหละว่าภาษาอังกฤษสำคัญนะภาษาอังกฤษสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คงไม่ต้องมานั่งอภิปรายกันแล้วนะครับทุกคนเห็นด้วยยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเห็นชัดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับทีนี้ต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยคงเป็นอะไรที่พวกเราควรจะต้องพยายามให้มีทักษะที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาจำกัดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นอยู่ชั้นม.6 กำลังจะสอบต่อไปนะฮะอาจจะแค่สอบในประเทศเพื่อให้แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าจะสอบชิงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเราต้องแบ่งปัญหาออกมาก่อนนะครับว่าปัญหาหมายถึงว่าโจทย์ที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นน้องๆอยากภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเพื่อไปสอบ TOEFL นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างถามว่าทำไมต้องคิดขนาดนั้นเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากจริงๆแล้วเก่งภาษาอังกฤษอาจจะสอบ TOEFL ไม่ดีก็ได้นะครับแน่นอนว่าเป้าหมายสุดท้ายคือต้องเก่งภาษาอังกฤษนะฮะแต่แฟกต์หรือความเป็นจริงก็คือว่า TOEFL บางครั้งไม่ได้วัดภาษาอังกฤษได้ดีนักดังนั้นเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าให้แบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนที่1คือการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนะเช่นเรารู้ตัวว่าเราเขียนไม่ค่อยดีเราอาจจะพยายามฝึกการเขียนให้มากหน่อยนะครับแต่พอเราเข้าไปดูในเรื่องของสมมติสอบ TOEFL อย่างเงี้ยฮะก็ค่อยไปหาโจทย์ทำโจทย์หรืออ่านโจทย์ของ TOEFL อย่างเดียวนะครับเช่น2เดือนล่วงหน้าก่อนที่จะสอบนะฮะอย่าเด็ดขาดที่ประเภทที่ว่าอีก2ปีหนูจะสอบ TOEFL นะครับแล้วคุณก็รู้ว่าคุณมีจุดอ่อนมีแผลเวอะหวะตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปเลยนะฮะแต่คุณอ่านหนังสือสอบ TOEFL ฮะ2ปีรวดเลยอย่างนี้ไม่เวิร์คครับเราต้องพื้นฐานเราต้องได้ก่อนพอพื้นฐานเราได้เสร็จปุ๊บใช้เวลาแค่ไม่เกิน3เดือนฮะที่จะอ่านข้อสอบที่มันเฉพาะของการสอบแบบนั้นนะครับเพราะมันจะมีสอบอย่างอื่นอีกเช่น GRE หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีรูปแบบของการสอบที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าใช้โซลูชันหรือการแก้ปัญหาอันเดียวแล้วมันจะแก้ได้ทุกอย่างนะครับพยายามแยกปัญหาออกมาว่าเป้าหมายที่เราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเนี่ยนะครับเอาไปทำอะไรบ้างสั้นยาวถ้าสั้นคือการสอบก็เล็งไปในการสอบก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับพี่ต่ายว่าอาจารย์นิกตอบได้ครบถ้วนมากแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะนั้นขอคำถามถัดไปนะคะถามว่าให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเมื่อรู้สึกท้อหรือหมดไฟค่ะใครจะตอบก่อนดีคะเอาดร.นิกนะคะครับก็ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเวลาเราหมดไฟเนี่ยก็คิดว่าอย่างที่ดีที่สุดคืออย่างที่ได้ตอบไปตอนแรกนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้มองคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือมองคนที่เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับอันนั้นคือวิธีหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือให้มองคนที่เขารักเรานะครับมองที่คนที่เขารักเราคนที่เขาแคร์เราครับแล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่พี่ต่ายพูดไปหลายครั้งนะครับพ่อแม่นะแน่นอนว่าพ่อแม่จะมีความสุขอย่างนึงคือเขาเห็นลูกมีความสุขใช่ไหมครับวันใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยคืออยากจะให้ตระหนักไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่คุณทำครับนะฮะถ้าลูกไม่มีความสุขเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยเมื่อเราท้อหรือเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยเนี่ยนะครับให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับให้มองย้อนกลับไปว่าคนที่เรารักคนที่เขารักเราอย่างคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปดูเหมือนกับเศร้าดูแย่ตลอดเวลาดูเฟลเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทุกข์กว่าเรามากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเฟลเนี่ยผมจะพยายามหาอะไรแบบนี้ฮะเป็นบุคคลเป็นอาจจะเป็นต้นแบบที่บอกไปแบบแรกใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เขารักเราแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเฟลต่อหน้าเขาก็ได้ฮะมันก็จะเป็นแรงขึ้นได้ดีเหมือนกันนะครับในการที่ทำให้เรามีพลังมากขึ้นในการแก้ปัญหาครับสำหรับพี่ต่ายนอกจากที่น้องนิกพูดมานี่พี่ต่ายก็ใช้เหมือนกันนะคะคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนต้นแบบของเราอย่างที่พี่บอกเวลาเราบางทีแบบท้อมากๆหน้าจานมรกตลอยมาแล้วกัดไม่ปล่อยใช่ไหมคะและสำคัญคือพี่ต่ายจะบอกว่าพี่ต่ายมีนอกจากครอบครัวที่บ้านแล้วพี่ต่ายมีครอบครัวที่สวทช.ด้วย
ไม่ได้มีชู้นะคะหมายถึงว่ามีพี่น้องในห้องแลบเนี่ยเหมือนพี่น้องแท้ๆพี่ต่ายบอกว่าพี่ต่ายเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการก็จริงแต่มันก็มีความบางครั้งมันก็มีความที่จะต้องอ่อนแอบ้างนะคะบางครั้งมันเหนื่อยจัดๆบางครั้งมันเจออะไรมาแบบเต็มๆมากกว่าที่จะบรรยายได้พี่ต่ายโชคดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีพี่น้องในห้องปฏิบัติการของพี่ต่ายเนี่ยที่รักเราอย่างจริงจังพี่ที่เขาเห็นว่าเขาสามารถมองออกเลยว่าพี่ต่ายเหนื่อยมากแล้วก็จะให้กำลังใจเราไอ้กำลังใจพวกนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีมากเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราท้อแล้วน้องจะรู้สึกยังไงเวลาทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องสู้แล้วเมื่อเวลาน้องท้อน้องเหนื่อยเราก็ต้องไปอยู่เคียงข้างเขาเหมือนกันถ้าเราสามารถสร้าง supportive network หรือเรียกว่าเครือข่ายที่จะ support กันไม่ได้จำเป็นจะต้องไปอยู่ในห้องปฏิบัติการเดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันบางครั้งเนี่ยนะคะแค่รอยยิ้มให้กับคนที่เขาท้อเนี่ยมันยิ่งกว่าของขวัญที่ดีที่สุดในโลกอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สังคมดีขึ้นอย่าทิ้งคนที่เขาด้อยกว่าเรานะคะช่วยกันค่ะค่ะดร.อ้อมใจนะคะเดี๋ยวทราบว่าดร.ต่ายก็ได้มีโอกาสที่ไปทำวิจัยต่างประเทศนะคะก็อยากจะให้เล่าประสบการณ์นิดนึงว่าเอ๊ะมีวิธีการยังไงในเรื่องของการที่ทำให้ได้รับ approach แบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดร.ต่ายก็ได้มีโอกาสนะนะคะแล้วก็ได้ชวนได้ส่งได้ประส่งเสริมให้มีน้องในแลบได้ไปด้วยอะค่ะก็อยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะขอบคุณดร.อ้อมใจมากนะคะพี่เอ๋คือว่าต้องเรียกว่าตอนไต่ได้รับโอกาสที่ได้รับทุน Marie Curie Fellowship ของ EU นะคะไปปฏิบัติงานวิจัยร่วมที่ต่างประเทศเป็นเวลา2ปีนะคะในระหว่างนั้นเราก็ได้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณHRD ของสวทช.ที่ให้ทุนของน้องๆใน Biotech เนี่ยไปเรียนต่อปริญญาเอกเป็นลักษณะแซนด์วิชโปรแกรมแซนด์วิชโปรแกรมคืออะไรแซนด์วิชโปรแกรมก็คือว่าทำงานวิจัยและเรียนที่นู่นเป็นเวลา3เดือนถึง6เดือนต่อปีแล้วก็ทำงานวิจัยร่วมที่สวทช.เป็นเวลาจะเป็นเวลาที่เหลือนะคะแต่ได้ปริญญาที่อังกฤษนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่น้องได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานตรงนั้นเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าเราต้องทำให้เขาตระหนักว่าวิจัยสวทช.เจ๋งเขาถึงอยากจะเอาคนของเราไปทำงานร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ไต่เก่งคนเดียวต้องบอกว่าหน้าตาของสวทช.นี่ไม่ใช่ย่อยๆนะคะคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีศักดิ์มีสีที่เขายอมรับและที่สำคัญคือเราต้องพยายามทำให้เขาเห็นให้ได้ไม่ใช่เสนอหน้านะคะแต่เป็นการโชว์ความสามารถเช่นเวลาเราไปประชุมไม่ใช่ไปประชุมเพื่อไปกินบุฟเฟ่ฟรีๆไม่ใช่เวลาไปประชุมเนี่ยต่ายบุญตรงแต่ก็บอกน้องๆทุกคนเวลาประชุมอ่านเลยว่ามีโปรเฟสเซอร์คนไหนที่เขาจะไปร่วมประชุมด้วยมีอาจารย์คนไหนที่ทำวิจัยใกล้เคียงกับเราแล้วที่เราน่าจะหรือไปเรียนรู้ด้วยจดชื่อไปเลยหรือลิสต์ไปเลยแล้วพยายามไปapproachให้ได้พยายามไปพูดคุยให้ได้นะคะพอไปพูดคุยแล้วพยายามดึงให้เขามาฟังเราในงานเวลาเราพรีเซนต์บ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยของประเทศไทยคนของประเทศไทยเก่งและเจ๋งมากเพียงแต่เราไม่ได้มีเวทีนั้นมากพอเราสามารถสร้างความร่วมมือได้หรือเขาอยากจะดึงเราไป transfer technology อย่างทุน Marie Curie เนี่ยไม่ใช่เขาเทรนเรานะฮะเราต้องไปเทรนเขาเราต้องไปเทรนอาจารย์เขานักศึกษาเขาไปทำงานวิจัยเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยให้เขาไปดู postdoc เขาไปดูอาจารย์เขาแล้วพอเราไป demonstrate ว่าเราทำได้เจ๋งแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีความร่วมมือมากขึ้นอยากจะได้ดึงคนของเราไปมากขึ้นก็มีเหตุผลว่าเราสามารถจะส่งของเราไปเรียนต่อตรงนั้นได้นะคะอยากใ
หลายๆคนที่เนี่ยจะเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ทั้งหลายเป็นน้องๆที่จะโตขึ้นมาอยากจะให้คีพอินไมด์ว่าประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยทำงานเนี่ยเรายังไม่มีบุคลากรพอเราต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะโดยที่ไม่ให้เขาเอาเปรียบโดยให้มันเป็น win-win situation คือเขาก็ได้เราก็ได้นะคะเราถ้าเรา keep in mind แล้วมีเป้าหมายอะไรบอกแล้วประจักษ์ในเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะทำยังไงให้ก็ได้ให้ประเทศไทยไปปักธงพอเราไปถึงเวทีไหนเนี่ยเราจะใช้เวทีนั้นที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะแลก contract เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสั้นๆ สำหรับประสบการณ์ที่เราได้ไปแลกเปลี่ยนมานะคะที่เราไปได้ไปทำงานร่วมกับเขามานะคะ